จีนสั่งงดนำเข้าสินค้าการเกษตรจากอเมริกานะครับเพื่อตอบโต้การประท้วงที่ฮ่องกงฮะจะเป็นไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมครับในวันนี้จะพูดถึงเหตุการณ์ล่าสุดนะครับหลังจากการเกิดเทรดวอลนะฮะหลายคนจะทราบนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีปัญหาข้อพิพาทกันเรื่องของฮ่องกงนะครับสิทธิมนุษยชนต่างๆเนี่ยที่ทำการฟัดเหวี่ยงกันอย่างหนักหน่วงในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับจีนได้ทำการตอบโต้ครับนั่นคือการงดนำเข้าสินค้าเกษตรครับเช่นพวกถั่วเหลืองเนื้อหมูนะครับจากอเมริกานะครับซึ่งจะไปนำเข้าจากทางบราซิลแทนนะครับหลายคนอาจจะมองงงนะครับว่าเฮ้ยทำไมต้องเป็นสินค้าเกษตรด้วยนะครับอย่างแรกต้องบอกว่าจีนนำเข้าสินค้าเกษตรเยอะมากนะครับเพื่อเป็นอาหารสัตว์เพื่อเป็นอาหารอะไรพวกนี้นะครับและนะฮะสินค้าเกษตรเนี่ยก็จะโจมตีไปทางอย่างเกษตรกรถูกไหมชาวไร่ชาวสวนต่างๆในอเมริกาเนี่ยซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะครับและเป็นฐานเสียงขนาดใหญ่ครับก็ถ้ามองอีกมุมนึงคือมันกระทบหลายด้านครับทั้งเรื่องของคนส่วนใหญ่และเรื่องฐานเสียงในการเลือกตั้งในปลายปีนี้ด้วยครับก็ต้องดูต่อไปว่าการที่ไม่นำเข้าเนื้อหมูเนี่ยแล้วก็ไม่นำเข้าพวกสินค้าเกษตรเนี่ยมันจะทำให้หมูในประเทศราคาสูงขึ้นหรือเปล่านะครับบางครั้งเห็นว่าเป็นเรื่องหมูแต่ความจริงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับด้วยอย่างจริงๆเรื่องราคาเนื้อหมูในจีนเนี่ยก็เรียกว่าสงครามการค้าเนี่ยมันก็เจ็บทั้งคู่แหละนะครับแต่พอมาดูในอเมริกาแล้วเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มเลวร้ายยิ่งขึ้นนะครับพอเรามองย้อนกลับไปในอเมริกานะครับตอนนี้เนี่ยทางบลูมเบิร์กได้รายงานว่าตัวเลขการว่างงานนะครับก็แตะไปเกือบ 20% นะครับเทียบเข้ากับตอนเกิดวิกฤต The Great Depression ในปี1930นะที่คนตกงานกันเยอะนะครับต้องยอมรับว่าในปี2008กับปี1930เนี่ยมันต่างกันเยอะครับ2008เนี่ยจะตกงานในภาคของเรื่องของการเงินนะครับเรื่องการลงทุนนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยมันกระทบหลายภาคส่วนครับทั้งด้านของคนเดินถนนทั่วไปและนโยบายที่จีนไม่ซื้อสินค้าเกษตรอเมริกันเนี่ยก็ทำให้ภาคการเกษตรก็โดนด้วยครับเรียกว่าตอนนี้เนี่ยตกกันทั่วหน้าและในเรื่องของการประท้วงในอเมริกาเนี่ยก็นับวันจะรุนแรงขึ้นตอนนี้เป็นวันที่6แล้วนะครับซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆเลยฮะมีการบุกทำเนียบขาวนะครับปล้นสะดมนะครับหรือแม้กระทั่งใช้ความรุนแรงในการเผาสถานที่ราชการต่างๆครับแต่หากมองในตลาดหุ้นดาวโจนส์เนี่ยก็ถือว่ายังแข็งแรงนะครับยังไม่ร่วงนะฮะก็ต้องยอมรับว่าในภาคการเงินของอเมริกาเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งครับถึงแม้ว่าอัตราการว่างงานจะแตกเกือบจะ 20% แล้วนะครับเกิดการประท้วงนะฮะเกิดวัลสต่างๆเนี่ยตลาดหุ้นถือว่าเข้มแข็งนะครับถ้าดูจากตัวเลขนะฮะแต่ก็อาชีพเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนก็ออกมามองว่านะครับท่ามกลางตัวเลขการล้มละลายที่มากขึ้นนะฮะความตึงเครียดเรื่องของเทรดวอลเองก็ตามหรือแม้กระทั่งไวรัสหรือแม้กระทั่งประท้วงเนี่ยเฮ้ยตลาดหุ้นอเมริกาดูจะสวนทางนะครับดูจะไม่ไปในทิศทางเดียวกันมันเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งนี้อยากให้คนได้ลองไปทำกันบ้านดูเอาเองต่อเลยว่ามันจะออกมาหน้าตาอย่างไรให้มันเกินจริงไหมหรือแม้กระทั่งมันอาจจะดีจริงๆก็ได้คืออยู่ที่วิจารณ์ของแต่ละคนเลยนะครับโอเคก็มาสรุปคลิปนี้กันนะครับก็เห็นว่าจีนเนี่ยทำการงดนะฮะการนำเข้าสินค้าเกษตรจากอเมริกานะครับซึ่งมันก็อาจจะทำให้จีนเองต้องบริโภคของที่แพงขึ้นนะครับและราคาเนื้อหมูเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างคอขาดบาดตายเหมือนกันในประเทศจีนครับแต่อีกมุมนึงก็ได้โจมตีอเมริกาเนาะทำการไม่ซื้อสินค้าเกษตรก็จะกระทบต่อกลุ่มเกษตรกรในอเมริกาซึ่งเป็นจำนวนที่ใหญ่นะครับและเป็นฐานเสียงสำคัญด้วยเช่นกันครับซึ่งมันกระทบต่อนายโดนัลด์ทรัมป์และก็อเมริกาค่อนข้างแน่นอนนะครับประกอบกับตอนนี้เนี่ยตัวเลขการตกงานในหลายภาคส่วนไม่ใช่แค่การเงินในปี2008นะหลายภาคส่วนเลยประกอบกับการตกงานตอนนี้เนี่ยก็ตกงานตัวเลขที่เยอะนะครับ 20% เทียบเท่ากับสมัย The Great Depression นะครับเรียกมีการงดซื้อสินค้าเกษตรจากอเมริกาอีกทำให้มันทั้งคนทำงานก็โดนถูกไหมครับภาคการเกษตรก็โดนครับและการประท้วงในอเมริกาก็ยังรุนแรงขึ้นเป็นวันที่6แล้วครับแต่ว่าสถิติดาวโจนส์ก็ยังเข้มแข็งถือว่าการเงินอเมริกาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับถ้าว่าจะตัวเลขนะฮะยังไงก็ต้องจับตาดูนะว่าจะเกิดอะไรต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับเวลาที่พูดถึงอเมริกาจีนทีไรเนี่ยผมเสียวสันหลังจะโดนด่าทุกทีเนาะแต่ผมพูดในข้อเท็จจริงนะครับไม่ได้เข้าข้างไหนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิมพอตี้ไลฟ์ด้วยนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ I met you in the summer